สวัสดีครับคลิปแรกที่ผมนำเสนอเรื่องยกัยกษุลผมเขียนอักษรปรวัติตามคำไทยที่เห็นชาวยักกุลสมัยโบราณมีเสียงพูดแต่ไม่มีตัวอักษรการเขียนคำต่างๆจึงต้องเขียนด้วยอักษรปรวัตผมนำภาพมาให้ดูอักษรมนโบราณเขียนด้วยอักษรปรวัตเป็นหลักที่เห็นคืออักษรสมัยพุทธศตวตรรษที่17อักษรกอไก่หางจะสั้น ถ้าเป็นสมัยพุทธศตวตรรษที่11หรือ12อักษรกอรไก่หางจะยาวเมื่อเห็นลักษณะของอักษรจะทราบว่าเขียนในสมัยใดคลิปแรกผมเขียนคำตามอักษรปัลวะจะไม่แก้ไขนะครับแต่คำต่อไปผมจะเขียนอักษรปัลวะวัใช้คอควายแทนกอไก่เดิมและเปลี่ยนสระอุเป็นสระอูแต่ถ้าเขียนภาษาไทยจะขอเขียนตามแบบเดิมที่เคยเขียนมาแล้วคำว่ายากุน นำมาให้ดูทั้งอักษรปัลวะอักษรมอญโบราณอักษรของโบราณอักษรมอญปัจจุบันนำมาให้ดูจะได้เปรียบเทียบกันภาพนี้คืออักษรมอญโบราณคงหาอ่านได้ยากแล้วครับถ้าเขียนคำมอญผมจะเขียนทั้งอักษรมอญโบราณและอักษรมอญปัจจุบันด้วยในภาษาย่างกุนแต่เดิมอาจจะออกเสียงสระอุเป็นเสียงสั้นแต่ถ้ายึดตามคำมอญปัจจุบันจะเป็นสระอู คือออกเสียงให้ยาวอีกนิดหนึ่งจะแปลว่าคนที่อยู่บนที่สูงคําว่าย่าหมายถึงคนและผู้คนคําภาษาของออกเสียงว่านิพภาษาไทยว่านักเป็นคําเดียวกับที่เราเรียกว่านักร้องนักดนตรีนักการเมืองนักพูดคําว่ายาจะหมายถึงนักส่วนกุรัตอาจจะออกเสียงยาวเป็นกูลหันลิ้นที่ตัวรอกรหมายถึงบนที่สูง หรือเนินเขาชาวยากุลไม่ได้อยู่ในบนเขาระดับเดียวกับมงแต่อยู่ต่ำลงมาหน่อยการปลูกข้าวสมัยก่อนเป็นข้าวไร่ใช้วิธีหยอดหลุมการปลูกข้าวบนที่สูงจึงเรียกว่าคนชาวไร่หรือยากุลถ้าเราจำได้ว่าที่ชัยภูมิมีทุ่งดอกกระเจียวที่มีคนไปเที่ยวทุกปีชาวยากุลนี้แหละที่เป็นผู้ไปพบและรายงานให้ส่วนราชการทราบจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชัยภูมิทุกวันนี้ ได้ทราบว่าชาวยัางกุ่นที่เพชรบูรณ์บางส่วนเรียกตนเองว่าละวะก็อยากเล่าให้ฟังว่าคําว่าละวะเป็นคําเรียกทั่วไปของคนที่อยู่ในดินแดนแถบนี้มาก่อนอาจจะพูดภาษาไม่เหมือนกันละวะในภาคเหนือหรือลัวพูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกเหมือนยักกูลชัยภูมิแต่ละวะที่สุพรรณบุรีพูดภาษาตระกูลจีนที่เบตให้ละวะสองกลุ่มมาพูดกันก็ไม่รู้เรื่อง ขอแถมมรดกของละวะภาคเหนือที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยคือเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองมีทุกจังหวัดนี้คือมรดกจากละวะหรือลัวภาคเหนือวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังเรื่องของยักษ์กุลอีกมากมายจะได้เล่าให้ฟังต่อไปวันนี้สวัสดีครับ